เรียนก็ไม่ต้องสูงวิชาการก็ไม่ต้องเน้นมากตักกะป่วยรายวันแค่คุณหาเงินเก่งคุณก็ประสบความสำเร็จได้คนก็พร้อมซัพพอร์ตคนมากมายไม่ต้องกลัวอะไรเลยแค่นั้นนั่นแหละ